ู่ช่วงเปรี้ยงบันเทิงกับตรีนันทลาชาวราชนะคะเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญค่ะที่มีชื่ออยู่ในซีรีส์รักของคุณเจนนี่นะคะสำหรับทนายความชื่อดังค่ะอาจารย์ประมาณเลืองวัฒนวณิชนะคะที่เป็นทนายความส่วนตัวและเป็นคนเดียวที่เข้าถึงคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะคะก่อนที่เธอจะบินลัดฟ้าไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญนะคะในการหย่ากับอดีตสามีคุณเอ๋ชนสวัสดิ์นะคะและกลับมาใช้นามสกุลเดิมเทียนโพสุวรรณพร้อมเรียกร้องรถปอร์เช่ส่วนตัวมูลค่ากว่า7ล้านบาทคืนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสาวเจนนี่กำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวที่อเมริกางานนี้อาจารย์ประมาณนะคะทนายความส่วนตัวของนางเอกสาวเลยเป็นตัวแทนของเธอค่ะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเรื่องสินสมรสนะคะในส่วนที่เธอจะต้องได้พร้อมเคลียร์ถึงสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยเลิกลาไปฟังเสียงกันค่ะก็อยู่ด้วยกันไม่ได้คือคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องแยกทางกันใช่ไหมครับต่างคนต่างไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาได้คืนแล้วครับก่อนน้องจะบินนะครับก็มีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ก็น้องเจนนี่ก็บอกว่าเรื่องรถปอร์เช่เรียบร้อยแล้วคือได้ตัวรถกลับมาจะได้ตัวรถหรือได้เป็นตัวเงินที่ไม่ทราบนะครับเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเรียบร้อยแล้วก็โอเคแค่เนี้ยและวันนี้นะคะก็เป็นวันครบรอบ52ปีนะคะการจากไปของมาริลินมอนโรค่ะในวันที่5สิงหาคมนะคะเป็นผู้ที่ได้ฉายานะคะว่ามีสัญลักษณ์ดึงดูดทางเพศมากที่สุดนะคะมาริลินเกิดวันที่1มิถุนาค่ะพุทธศักราช2469นะคะเริ่มเข้าสู่เส้นทางสายมายาตอนอายุ16ปีด้วยการเป็นนางแบบนะคะก่อนที่จะสร้างผลงานการแสดงและมีผลงานเพลงไว้มากมายค่ะทุกคนคงจะจำฉากอมตะของมาริลินมอนโรได้นะคะคือฉากที่เธอสวมชุดสีขาวทาลิปสติกสีแดงแล้วถูกพัดลมพัดจนกระโปรงเปิดซึ่งเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง The Seven Years It นะคะที่ฉายในปีพุทธศักราช2489นะคะเธอได้เสียชีวิตลงนะคะเมื่อวันที่5สิงหา2505ค่ะโดยแพทย์ให้ความเห็นว่าเธอเนี่ยกินยาเกินขนาดนะคะแม้เธอจะเสียชีวิตไปถึง52ปีแล้วแต่ตัวตนของเธอยังคงมีอิทธิพลในปัจจุบันค่ะบ่อยครั้งนะคะที่เราเห็นสื่อต่างๆหยิบยกคาแรคเตอร์ของมาริลินมานำเสนอผลงานทางหน้าจออยู่เสมอเลยล่ะค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของช่วงเปรี้ยงบันเทิงค่ะช่วงนี้กลับไปที่คุณวรรณศิริและคุณภูวเนตรนารินทร์ค่ะขอบคุณน้องตรีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ